คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ไปยึดทรัพย์แก๊งนายฮ้อยทมินที่ลักลอบขนยาเสพติดมากกว่า20ครั้งยาบ้ากว่า50ล้านเม็ดแล้วก็มีเงินหมุนเวียนกว่า400ล้านบาทครับพลตำรวจเอกรอยคิงคะไพโรจน์อิงคะไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังเข้าตรวจสอบบ้านเลขที่256หมู่5ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายในปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นขบวนการค้ายาเสพติดชายแดนภาคเหนือจำนวน4เครือข่ายได้แก่เครือข่ายนายฮ้อยทมินเครือข่ายม้งแม่เปาเครือข่ายอาคาผาขาวเครือข่ายฝิ่นดิบมูเซอร์เบื้องต้นได้ของกลางยาบ้า5ล้านเม็ดและเคตามีน20กิโลกรัมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยครับว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหา3คนพร้อมของกลางยาบ้า7ล้านเม็ดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทและจังหวัดอุทัยธานีให้การว่าขนยาเสพติดจากภาคเหนือลงมาตั้งแต่ต้นปีซึ่งขนมาแล้วกว่า20ครั้งยาบ้ากว่า50ล้านเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า400ล้านบาทจึงขยายผลยึดทรัพย์และจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับขยายผลจากเมื่อที่17กรกฎาคมที่มีการขนยาเสพติดซุกซ่อนไปในรถบรรทุกวัวนะครับลงจากพื้นที่ภาคเหนือไปยังพื้นที่ตอนกลางนะครับก็ได้จับกลุ่ม7ล้านเม็ดนะครับซึ่งเป็นรายใหญ่พอสมควรซึ่งผมก็บอกแล้วว่าเราจะขยายผลสำหรับไปถึงผู้ที่สั่งการต่างๆนะครับในวันนี้แล้วก็เป็นการขยายผลถึงตัวผู้สั่งการนะครับซึ่งได้ตัวแล้วก็พบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีนะครับ400ล้านนะครับแล้วเรายึดทรัพย์ในวันนี้ได้60ล้านจากการปิดล้อมตรวจค้นครั้งนี้สามารถยึดทรัพย์สินของเครือข่ายนายฮ้อยทมินจำนวน20จุดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาและจังหวัดชัยนาทมูลค่าประมาณ60ล้านบาทเป็นเงินสด 100,000 บาทเงินในบัญชีธนาคารกว่า15ล้านบาทรวมถึงบ้านและที่ดินและรถยนต์ด้วยครับ